เช้าเช้าแบบนี้พูดเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องของกินซะหน่อยนะคะมีสาวคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับการรับผิดชอบจากร้านสเต็กปกติแล้วร้านสเต็กถ้าแบบว่าเป็นย่างย่างย่างแล้วแบบกิวเนื้อแบบดิบๆเขาเรียกว่าอะไรนะแบบพอได้อยู่แต่อย่างน้อยด้านนอกมันต้องเบิร์นใช่ไหมเป็นสเต็กใช่ไหมเป็นสเต็กเมนูสเต็กถ้าแบบว่าบางคนแบบว่าชอบดิบๆกึ่งกึ่งสุกมีเดียมแรร์เขาเรียกมีเดียมแรร์นี่คุณรังสิมาเคยทานใช่ไหมมันจะนุ่มๆชอบเลยต้องแบบว่าออกชมพูชมพูนิดๆไม่สุกจนเกินไปถ้าบางคนทานได้อันนี้แล้วไปแต่ร้านนี้เป็นสเต็กในไทยคุณผู้ชมปรากฏว่าสั่งไปไม่สุกเลยสักชิ้นสั่งแบบทอดกรอบนะคะปรากฏว่าคุณผู้ชมรู้ไหมพอถามหาความรับผิดชอบร้านบอกว่าแบบนี้เจอกันที่ศาลก็ได้นะแม่ยังท้าทายอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ทอดแล้วเหรอทอดแล้วอันนี้คือไก่หรือหมูไก่โอ๊ยมันกินดิบไม่ได้เห็นไหมนี่คุณผู้ชมบอกว่าเป็นร้านสเต็กแบบไทยๆถ้าเป็นสูตรต่างชาติคือการที่คุณจะกินแบบมีเดียมแรร์มันต้องเป็นเนื้อเท่านั้นถูกต้องนี่แหละคุณผู้ชมเคยเห็นไหม Thailand Only จริงๆค่ะมี Facebook รายนึงเขาเป็นลูกค้าแล้วก็โพสต์ภาพนี้ค่ะเป็นสเต็กที่สั่งมาจากร้านสเต็กแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวกรุงเทพนะคะคุณสาปัดเคยไปเปล่าแถววังทองหลังอ่ะย่านนี้น่าจะเคยผ่านๆแหละนี่แหละแถวนั้นร้านสเต็กเยอะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วสาวคนนี้เขาสั่งผ่านแอปพลิเคชันผ่านไรเดอร์นั่นแหละสั่งมาทั้งหมด4 เมนูยอดทั้งหมด681บาทแต่พอเปิดกล่องมาปั๊บนึงโอ้กำลังจะเอามีดหั่นสเต็กกัดเข้าปากคุณผู้ชมกินไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าสเต็กหมูเขาสั่งพ็อกช็อปคุณผู้ชมดูเนื้อยังแดงอยู่เลยด้านนอกเกรียมหมูมันก็กินดิบไม่ได้ใช่ต้องช่วงนี้ไม่ควรเลยแล้วก็นี่อันนี้สเต็กไก่ไก่ชุบแป้งทอดสุดแล้วนึกภาพแป๊บหนึ่งนะคือทอดยังไงมันถึงไม่สุกอ่ะใช่หรือว่าไฟมันแรงมากไหมคุณพอเอาลงปั๊บมันชาข้างนอกเนี่ยมันเหลืองแต่ข้างในมันไม่สุกไงใช่ค่ะพอไม่รู้ว่ามันข้างในมันไม่สุกใส่กล่องเสิร์ฟลูกค้าเลยแบบนี้ไม่เพียงเท่านั้นนะเมนูสเต็กปลาดอลลี่จ้ะดูสิเนื้อมาเละๆแยะๆเลยอ่ะอันนี้ไก่ไหนขอดูปลาหน่อยเป็นสเต็กปลาดอลลี่ปลาดอลลี่ก็ไม่สุกนะคะคุณผู้ชมคะเนี่ย มาแบบเนี้ยแพนกาเซียสโอ้มันไม่สุกจริงๆมันไม่สุกไม่ได้นะเนี่ยแต่อีแป้งเนี่ยเขาลอกออกแล้วนะแป้งข้างนอกอ่ะเกือบไหม้อ่ะนะน่ะเห็นไหมแสดงว่าไฟมันแรงเกินนี่แหละค่ะแล้วถามว่าร้านนี้เขาเอาแม่ครัวจากไหนกันเนี่ยนะไม่สุกเลยสักอย่างค่ะลูกค้าก็เลยทำยังไงยกหูโทรศัพท์ติดต่อไปที่ร้านบอกว่าพี่คะสเต็กพี่อ่ะที่สั่งมาแต่ละเมนูไม่สุกเลยสักชิ้นหนึ่งร้านก็เหมือนจะไม่เชื่อพอไม่เชื่อเอาอย่างนี้เดี๋ยวแอดไลน์ขอดูภาพหน่อยเพื่อเป็นการยืนยันลูกค้าก็เลยแอดไลน์เจ้าของร้านค่ะก็เลยส่งรูปไปให้เจ้าของร้านดูแต่กลับถูกตอกกลับออกมาเจ้าของร้านพูดว่ายังไงรู้ไหมเอางี้นะครับคุณไม่พอใจใช่ไหมครับไปรีวิวนะครับคุณได้อาหารครบถ้วนแต่คุณไม่พอใจผมขอไม่คืนเงินนะครับยียวนมาแบบนี้คุณผู้ชมค่ะแทนที่เขาส่งสิ่งที่มันดิบๆแทนที่จะได้กินแบบสุกๆอร่อยร้อนๆเนี่ยนอกจากนี้แล้วเจ้าของร้านยังบอกอีกด้วยว่าจะฟ้องลูกค้าบอกว่าเจอกันที่ศาลได้นะครับท้าทายแบบนี้ด้วยทั้งที่เขาไม่ได้ยียวนนะคะเขาเพียงแจ้งว่าในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคแล้วเราสั่งร้านคุณเราควรที่จะได้กินอาหารที่มันสุกๆแต่กลับตอบไปบอกนี่ฟ้องก็ได้นะไปเจอกันที่ศาลได้นะครับเขาก็เลยตอบกลับค่ะลูกค้าคนนี้ตอบกลับว่าถ้ากินได้คือยียวนกลับอะเจ้าของร้านยีวนกับลูกค้าบอกว่าถ้าผมกินได้คุณจะจ่ายผมไหมโอ้กินหนึ่งคำอภิธรรม7 คืนน่ะพี่กินแล้วหูดับใครจะเสี่ยงแล้วไก่ดิบแบบดิบๆอ่ะเฮ้ยถามจริงพี่กินได้จริงหรอเนี่ยแล้วเจอยียวนกลับไปกลับมาแบบนี้คุณผู้ชมคะเขาก็เลยรู้สึกว่าแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าของร้านยังไงไม่เต็มใจจะรับผิดชอบใช่ไหมเขาก็เลยโพสต์เรื่องราวนี้ลงในโซเชียลใน Facebook ส่วนตัวเขาเลยปรากฏว่าหลังโพสต์ไปเผยแพร่ไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายเลยนะคะเขาบอกว่าแหมสเต็กอาหารดิบขนาดนี้จะกินเข้าไปได้ยังไงเป็นเราก็ไม่กินนะคุณผู้ชมอ้าวจริงๆพอเห็นสภาพแบบนี้นะแถมทางร้านยังปัดความรับผิดชอบอีกด้วยนะคะล่าสุดดิฉันเลยเข้าไปส่องเพจFacebook ของร้านสเต็กร้านนี้เป็นไงคะปิดหนีแล้วจ้าเอาหรอปิดเพจหนีไปแล้วไม่ขายแล้วโดนทัวร์ลงเพราะว่าเขาแคป
แคปแชทมีหน้าร้านไงถูกเอออย่าประมาทพลังโซเชียลนะคะใช่ค่ะจริงๆเรื่องนี้นี่หยับแดมาท้าทายผู้บริโภคเลยด้วยซ้ำหลายคนเห็นคลิปนี้เลยถามว่าเอ๊ะพี่ร้านพี่ใช้แก๊สหรือเทียนไขลนกระทะครับพี่เออแต่ข้างนอกมันดูดิมันเหลืองมันเข้มเลยนั่นน่ะมีคุณผู้ชมเขาสันนิษฐานแบบนี้ยังไงคือทุกอย่างที่ใช้วัตถุดิบเนี่ยมันแช่แข็งมาแล้วก่อนเอาไปปรุงเนี่ยยังไม่ได้ละลายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาไปลงกระทะเสร็จปุ๊บด้านนอกมันสุกแต่ข้างในเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งมาก่อนไงเป็นไปได้กว่ามันจะสุกอ่ะก็ต้องใช้ระยะเวลานานงั้นทางที่ดีจะต้องเขาเรียกอะไรละลายน้ำแข็งก่อนใช่ไหมก่อนจะเอามาทอดแล้วเวลาทอดต้องใช้ไฟอ่อนๆ อย่าใช้ไฟแรงด้วยไหมจริงๆไฟอ่อนไฟแรงเนี่ยแล้วแต่บางวัตถุดิบเลยแต่สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการที่มันต้องเป็นอุณหภูมิปกติถ้าเกิดว่าไก่ไม่ได้แช่แข็งมาแล้วทอดปกติกรอบๆเนี่ยข้างในก็น่าจะสุกแหละคุณผู้ชมแต่เรื่องนี้มันประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าลูกค้าเนี่ยเขาแจ้งกับร้านไปเขาก็คาดหวังว่าเขาจะได้ความรับผิดชอบไม่ต้องคืนเงินก็ได้บางคนบอกเอ้ยไม่ได้อยากได้เงินคืนนะเอากลับไปคุกกิ้งใหม่แล้วส่งมาใหม่ไหมหรือมันมีวิธีการที่ขอโทษที่ดีกว่าการที่บอกว่าไปฟ้องเอาก็แล้วกันยังไม่ทันได้ฟ้องศาลเลยเนี่ยคุณผู้ชมชาวโซเชียลเข้าไปสอบถามแทนกันมากมายสุดท้ายต้องปิดเพจหนีแล้วยุคนี้มันทำมาหากินง่ายเหรอคะโอ้ยอย่าให้พูดพอเรื่องแบบนี้ไปรู้พิกัดร้านแล้วคือร้านนี้ฉันไม่ไปอีกนี่ชาวโซเชียลเป็นแบบนี้บางคนถึงบอกขั้นว่าอะไรไหมแซ่บกว่าสเต็กคือปากเจ้าของร้านนี่แหละแจ๋วมากนะหาของกินนะคุณผู้ชมยุคนี้ไม่ได้มีแค่ร้านนี้ร้านเดียวที่ขายคนขายเนี่ยบางครั้งต้องคิดถึงใจลูกค้าเยอะๆนะลูกค้าเขาก็มาอุดหนุนร้านคุณเขาก็อยากจะได้รับประทานของดีๆเพราะเขาก็จ่ายเงินซื้อให้นะคะพูดถึงร้านดีอาหารดีๆไปร้านนี้ดีกว่าร้านนี้เนี่ยเขาเปิด7โมงดูนาฬิกาแป๊บยังไม่เปิดอันนี้เพิ่ง6โมงกว่าๆคุณผู้ชมแต่ร้านเปิด7โมงก็จริงแต่ว่าถ้าอยากกินจองคิวตี4นะคะอมรินทร์กินเที่ยวกันหน่อยค่ะร้านนี้แหละคุณผู้ชมที่บอกว่าเปิด7โมงจองคิวตี4แต่ขายหมดภายใน1ชั่วโมงโอ้โหจะได้กินไหมอ่ะตี4ตี5 6โมง7โมงคือไปจองคิวก่อนร้านเปิด3ชั่วโมงเหรอแล้วเขาไม่รับจองคุณต้อง walk in ไปยืนต่อคิวเท่านั้นโทรไปบอกคุณป้าขอจอง3ที่ไม่ได้ค่ะคุณป้าบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเปิดให้จองและปรากฏว่ามันจองเต็มกันข้ามวันน่ะคนที่เขาเดินทางมาหน้าร้านป้าหนูยังไม่ได้กินหมูป้าเลยอ่ะคุณป้าเขาก็เลยเปลี่ยนระบบใหม่ค่ะแล้วคุณเห็นไหมที่จานมันจะมีหมายเลขบัตรคิวถ้าคุณไปตอนคิวที่เท่าไหร่ก็ได้ตอนนั้นแหละค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ชาวพัทยารู้จักกันดีชื่อร้านว่าแม่ตุ่มหมูทอดอย่าลังเลและเหลียวหลังเข้าใจเลยอ่ะนี่ชื่อร้านเหรอชื่อร้านแม่ตุ่มหมูทอดอย่าลังเลและเหลียวหลังเพราะว่าถ้าคุณลังเลหมูหมดถ้าคุณเหลียวหลังอาจจะได้แค่กลิ่นนะโอ้โหแล้วคุณผู้ชมดูเนี่ยดิฉันแค่เห็นภาพนะกลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมแล้วคุณป้าทอดกรอบๆเลยแล้วคุณป้าทอดความพิเศษของร้านนี้ที่มีคนบอกว่าต้องไปกินให้ได้คือเป็นการทอดแบบจานต่อจานอ้าวไม่ได้ทอดไว้แล้วก็เอามาเฉลี่ยใส่จานไม่มีไม่มีนี่แหละคุณผู้ชมคือความพิเศษเวลาที่คุณไปเอาวิธีการถ้าใครจะไปร้านนี้มีพริกด้วยเหรอโคตรน่ากินเลยลูกโดดลูก30บาทอาจารย์ฮะเท่าไหร่นะกระทะละ30กระทะละ30ก็มันจะมีหมูแดดเดียวเนี่ยพวงละ30แหนมทอด40ถ้าเกิดคุณจะใส่พริกกระเทียมที่เห็นตุ้มๆเนี่ย5บาทถูกมากเลยคุณผู้ชมป้าตุ่มที่เปิดร้านนะคะตอนนี้เขาขายอยู่แถวๆบ้านโพธิสารซอย4เมืองพัทยาข้างอู่ซ่อมรถบางละมุงชลบุรีเนี่ยคุณผู้ชมป้าตุ่มบอกสงสารลูกค้าเมื่อก่อนน่ะเปิดให้จองแล้วเขาไม่ได้กินไงคือถ้าเป็นพวกเราอ่ะเหมาทั้งคันรถแล้วคนที่เขาเดินไปหน้าร้านเขาจะได้กินอะไรอ่ะป้าก็เลยเปลี่ยนใหม่เอาเป็นว่าไม่รับจองแล้วใครอยากกิน walk in เดินมาหน้าร้านแล้วก็มาขอบัตรคิวได้เลยค่ะร้านเปิด7โมงเช้าแต่มีพี่คนนึงเขาไปรอเขาบอกว่าร้านเปิดตอนเช้าใช่ไหมไปนั่งรอตั้งแต่เคยมีตั้งแต่ตีสี่คุณบางคนไปตั้งแต่ร้านยังไม่เปิด6โมงเช้าอ่ะตั้งฉายาให้เลยว่าร้านคุณป้าสู้ชีวิต
พราะว่าเราต้องไปต่อคิวตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดไงคุณป้าสู้กลับด้วยจริง3ชั่วโมงเมื่อก่อนนะคุณขายแบบวันละเกือบ100โลเลยนะแต่ว่าตอนนี้ลดลงเหลือแค่40กิโลเพราะว่าคุณป้ามีผังผืดที่มือไงแล้วแกทำของแกคนเดียวด้วยมิชลินสตาร์ต้องเข้าแล้วอ่ะโอ้นี่แหละคุณผู้ชมต้นตำรับจริงๆร้านแม่ตุ่มหมูทอดอย่าลังเลและเหลียวหลังขายดีพูดเพราะครบสูตรเลยและร้านคุณป้าขายแต่ตัวของทอดนะคุณจิตดีไปตั้งข้าวเหนียวร้านข้างๆขายไหมได้ไหมได้นะป้าจะไม่มีข้าวเหนียวยังไม่มีนะยังไม่มีใครขายข้าวเหนียวน่าสนโอ้ยแค่หมูอย่างเดียวก็ทำไม่ทันแล้วอ่ะอ๋อมีข้าวมีข้าวเออแบบน่าจะมีบางวันหรือเปล่าหมูทอดพัทยามาตามร้านดังไปได้เลยเขาขายแบบทอดเท่านั้นใช่ไหมทอดเท่านั้นเพราะนั้นเจ๊จิตดีทำไมจ๊ะไปปุ๊บคุณจะไปขอกินสดๆเนี่ยไม่ได้กินดิบไม่ได้คนหมูกินดิบไม่ได้ไม่ต้องบอกอยู่นี่ไงคุณขากินดิบเนี่ยกินหนึ่งคำอภิธรรมเจ็ดคืนนะคะเสี่ยงต่อการหูดับเลยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร้านนี้ของคุณป้าจองเลยทอดร้อนๆสุกทั่วถึงกันพริกกระเทียมหอมมากเริ่มต้น30บาทเองอ่ะโอ้โหแล้วคิวเมื่อกี้เห็นป้ายมั้ย32 33คือไปแต่เช้าก็ได้คิว40กว่าเข้าไปแล้วอ่ะแล้วยิ่งวันนี้วันหยุดด้วยหนูจะมีบุญได้กินมั้ยคะป้าตุ่มคะเดี๋ยววันไหนผมแวะไปผมแกล้งไปดูให้แต่ไม่รับประกันว่าตัวเองจะได้กินหรือเปล่านะ4อ่ะคุณขายดีขนาดนี้เห็นแล้วก็อยากกินกระตุกต่อมหิวแต่เช้าเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ